วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปกับเมนูเค้กวุ้นลิ้นจี่ซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากๆเริ่มจากทำมูสนมสดก่อนค่ะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีน้ำตาลทรายเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟจากนั้นเทไข่ขาวตามด้วยครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อประมาณ1นาที30วินาทีค่อยๆใส่ส่วนผสมวุ้นนมสดลงไปตีต่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมมูสนมสดลงในถ้วยที่มีเนื้อเค้กสปันเป็นฐานเกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้มาทำวุ้นลิ้นจี่กันต่อค่ะเริ่มจากใช้ผงวุ้นตรานางเงือกผสมกับน้ำตาลทรายเติมน้ำและสีผสมอาหารสีชมพูนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมน้ำลิ้นจี่เข้มข้นคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วหยอดลงบนถ้วยมูสนมสดพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูเค้กวุ้นลิ้นจี่ส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ